จ้าเราถอดยศกันเลยดีกว่าคนไหนปลอมตัวเป็นกระเทยขึ้นเรือชะนีตัวนี้มันจะร้องอย่าให้ฉันจับได้ล่ะไปรับยูนิฟอร์มแข็งเบิ้ลชะนีขึ้นเรือโอ้ยนางชะนีแก่แกคิดเหรอว่าจะรอดพ้นสายตาของโรสผู้เลอโฉมอย่างฉันไปได้แกเป็นใครมาที่นี่ทำไมฉันมาตามหาลูกชายฉันตายทำเป็นเสียงดังอย่าคิดหรือว่าฉันจะกลัวแกที่นี่มีแต่กระเทยนี่เยอะลูกแกเป็นกระเทยหรือเปล่าล่ะเชิญค่ะ
ให้ฉันฟังมีเจ้าชายเจ้าหญิงมีราชรถมีวังเมืองนิทานเรื่องนั้นอวสานฉันจึงเกิดศรัทธาว่าโลกนี้สวยงามจึงออกเดินเล่นหัวเราะระเริงไปในสนามพบเด็กอีกคนไม่เคยเห็นหน้าข้านามฉันจะชวนเขามาเล่นเจ้าชายเจ้าหญิงแล้วเราก็จับมือกันวิ่งไปกลางหมู่นกปกปิ่นสมมติมีชุดสวยงามจากดอกกระถิ่นสร้างปราสาทด้วยทรายสร้างมังกรร้ายจากโขดหินแต่ทันใดนั้นเมื่อเขาพบว่าฉันมีสิ่งแปลกเขาผลักฉันล้มก่อนจะถมน้ำลายรถศรัทธาที่เคยเชื่อว่าโลกสวยงามจึงตกแต่เมื่อเขาบอกว่าพวกตัวประหลาดเป็นสิ่งเป็นได้กับแม่ช่วยบอกฉันทีฉันผิดตรงไหนก็รู้ดีไม่มีเจ้าหญิงไม่มีมังกรร้ายโขดหินคือโขดหินไม่มีอัศวินโลกไม่มีแต่กังฉินไม่เคยมีคำว่ารักแท้มาให้แก่คนอย่างฉันเป็นคนผิดแปลกต้องลงห่มความเดียดฉันไม่มีสายลมจากเบื้องบนพัดกังหันไม่มีนรกไม่มีพื้นดินไม่มีสวรรค์ไม่มีรอยยิ้มไม่มีเวทมนต์ไม่มีหงขาไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นเรื่องจริงมีแต่อีกาเกาะกิ่งไม้รอจิกสร้างศพเท่านั้นและมีหนังสือนิทานเล่มนั้นมันไม่เป็นฐานฉันเหลือแค่หนึ่งคำถามช่วยบอกฉันทีฉันผิดตรงไหนก็รู้ดีก็รู้อยู่แก่ใจความจริงที่โลกนี้มันอยู่ตรงไหนไม่เข้าใจอยากหนีไปรอวันที่ฉันจะเป็นฉันรอวันที่ฉันจะเป็นฉันความจริงไม่สวยมันดังฝันรอมันให้หายทรมานฉันจะกลับไปสนามแห่งอีกครั้งหันซ้ายขวาว่าไม่เห็นมีคนฉันเลยวิ่งกลับไปผลักเขาตกกระดานเลยแล้วฉันก็ค้นพบนิทานเรื่องนี้มีคติสอนใจในตอนจบว่าจะหาแก้มซ้ายเราโดนตบต้องรู้จักใช้มันขวาโต้ตอบไม่ใช่ยอมหรือว่าหลงช่างอีสมช่างนิทานช่างนิยายโลกมันโหดร้ายแต่เจ้ามีฉันที่ไม่ตายช่างแม่มดช่างเจ้าหญิงช่างเจ้าชายในความเป็นจริงมันมีแต่คนรู้ไม่ก็ควายเด็กคนนั้นตอนร้องไห้อยู่กับพื้นหันซ้ายขวาก็ยังเห็นมีคนอื่นฉันเลยเลยไปถุยน้ำลายใส่มันก่อนมองหน้าแล้วบอกให้ตอบคำถามฉันฉันทีฉันผิดตรงไหนก็รู้ดีก็รู้อยู่แก่ใจความจริงที่โลกนี้นั้นอยู่ตรงไหนไม่เข้าใจอย่างนี้ไ15ล้านปีมาแล้วหลังไดโนเสาร์สูญสิ้นพันธุ์มนุษย์ก็ครอบครองโลกใบนี้มาตลอดแต่หาได้มีมนุษย์ชายหญิงเท่านั้นไม่มนุษย์กระเทยก็ถือกำเนิดตั้งแต่นั้นตลอดมาเช่นกันดังหลักฐานเท่าที่เห็นดังภาพเขียนนี้ดูสิเห็นสีที่วาดคนที่กำลังสู้กับช้างงายาวนั่นไหมว่าสีอะไรสีทีโอเอค่ะสีทีโอเอพ่อมสิสีม่วงและสีม่วงก็คือสีที่บอกว่าคนเหล่านั้นน่ะคือกระเทยส่วนคนที่นอนเจ็บอยู่นี่สีอะไรสีเหลืองค่ะสีน้ำเงินค่ะพวกเหล่านั้นก็คือมนุษย์ชายหญิงที่ล้มตายกันจนเกือบสูญพันธุ์เพราะในยุคนั้นมนุษย์เกิดการแย่งการครองโลกกับช้างยักษ์และมนุษย์ที่เอาชนะช้างยักษ์พวกนั้นได้ก็คือกระต่ายWow.
ต้องกำจัดไอ้พวกมนุษย์ชายหญิงอย่างพวกมันให้สิ้นซากเราจะต้องยึดกองทัพเรือเป็นอันดับแรกเพราะว่าเราจะได้ยึดหน้าน้ำให้ได้ก่อนฮะว่าไงนะใช่แล้วค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะนั่นกูไม่ได้ยินมึงมากระซิบทำไมโอ้ยคือว่าซูซานน้องของโกลเด้นฟลาเวอร์ถูกพวกทหารจับตัวได้ค่ะเราทำการสอบสวนจนรู้ว่ามันชื่อซูซานมันเป็นน้องสาวเรียกว่าน้องชายเอาเป็นว่ามันเป็นน้องของเจ้าของลัทธิกล้วยทอดมึงนี่ทนที่กูแรกด้วยมึงอ่ะจะซ้อมกูจนตายอ่ะนะกูไม่ยอมบอกว่ากูวางระเบิดไว้ที่ฐานทัพมึงจนหมดแล้วแล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งได้รับซีดีแผ่นนี้ครับเรารู้ว่าพวกเจ้าได้จับกลุ่มคนของเราไว้ปล่อยคนของเราให้เป็นอิสระเสรีเนื้ออื่นใดถ้าคนของเราไม่กลับมาภายใน7วันกองทัพของพวกเจ้ากับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์จะกลายเป็นผุยผงดูซะซีดีแผ่นนี้จะทำลายตัวเองภายใน3วินาทีเมื่อเช้านี้ผมก็หนีตายอย่างเงี้ยแหละกูก้องแล้วเฮ้ยนี่มันของหลวงนะผู้กองฮะเดี๋ยวหลักฐานจะหายหมดหรอกเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาเล่นหลอกพวกนี้ตื่นเต้นไปได้อย่าใจร้อนนักสิผู้กองสอว่าต้องกระโดดสโกกดาร์กนี่ขวัญเสียเลยเอาละก่อนที่ทางเราจะจับกระเทยซูซานได้สายข่าวของเรารายงานมาเหมือนกันว่ามีเรือสำราญสัญชาติไทยลอยลำอยู่เหนือน่านน้ำสากลซึ่งเจ้าของเรือมันเป็นกระเทยเจ้าของลัทธิกล้วยทอดไอ้ลัทธิเนี่ยมันตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะกำจัดทุกคนที่ไม่ใช่กระเทยเพราะฉะนั้นใครที่จะขึ้นเรือสำราญนี้ได้ต้องเป็นกระเทยเท่านั้นแล้วพันจะให้ผมเริ่มงานเมื่อไหร่ใจเย็นๆผู้กองผมรู้ดีว่าผู้กองอะโกรธแค้นกระเทยมากแค่ไหนเพราะว่าก๊อกดักเอาละทางกองทัพของเราไม่สามารถช่วยเหลืออะไรผู้กองได้มากเพราะฉะนั้นผู้กองจะต้องไปหาพวกนอกราชการมาช่วยเหลือทีมผู้กองเองแต่ผมขอย้ำว่าจะขึ้นเรือสำราญของมันได้ต้องเป็นกระเทยเท่านั้นรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมประจำปีพุทธศักราช2549คุณคมกิจโคตรชายจากภาพยนตร์เรื่องตุ๊ดฟัดแต๋วครับพุ่มกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่คุณงามระยับช่วยชื่อนะครับจากภาพยนตร์เรื่องตุ๊ดฟัดแต๋วครับขอบคุณครับพุ่มกับยอดเยี่ยมคุณงามระยับช่วยชื่นครับจากภาพยนตร์เรื่องเกิดมาเป็นขอบคุณมากๆครับสำหรับโอกาสขอบคุณกุยและทวินที่ช่วยนวดเวลาเครียดและผู้กำกับยอดเยี่ยมประจำปี2551ได้แก่อีกแล้วเ
เมื่อวานนี้นะเว้ยกินงานระยับอ่ะมันชวนกูไปเล่นหนังเว้ยเออแต่มีข้อแม้ว่ากูอ่ะต้องยอมไปกินข้าวกับมันก่อนเว้ยมึงก็ลองไปดูสิทำไมรับรองว่ามึงอ่ะได้เป็นพระเอกของงามระยับแน่นอนด้วยเวทมนต์แห่งลูกน้ำเจ้าพระยาข้าขอสาบแช่งให้เจ้าคันยันตับทำไมมันคันยันตับวะเราอ่ะมาตามหาผู้กับงามระยับว่าไงเห็นผู้กับงามระยับไหมยี่ดีอัมพันธยาอาวุธว่าไงจ๊ะจะมาคุยเรื่องเกณฑ์ทหารเหรองามระยับน่ะเกณฑ์ทหารแล้วนะจะบอกให้ไม่ใช่เรื่องนั้นลงมาคุยก่อนดีกว่าครับคืออย่างนี้นะช่วงเนี้ยลมมันแรงแล้วก็แกลบอ่ะมันจะปลิวไปทั่วบริเวณเลยเฮ้ๆเอางี้เราไปคุยกันตรงอื่นดีกว่าลาดีเหมือนกันเพราะว่าตอนเนี้ยกันชักทนไม่ไหวแหละเจอกันหน้ากอดังแล้วก็เฮ้แกเอาหมามุ้ยในถังน้ำดื่มวะทางกองทัพเห็นแล้วว่าคุณงามระยับมีความสามารถที่จะสอนการแสดงให้ผู้กองเมืองแมนได้ครับกองทัพจะสร้างหนังเหรอฮะไม่ใช่อ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะจะมาฝึกเป็นกระเทยหาหอกอุ้ยไม่ใช่หาปืนใหญ่ทำไมล่ะคะเป็นภารกิจลับคุณมีหน้าที่สอนผู้กองเมืองแมนกับลูกทีมเป็นกระเทยให้ได้ก็พอแหมผู้กองเป็นกระเทยนี่มันยากนะคะแต่ถ้าอยากจะเรียนรับแล้วก็ดึงงามระยับเนี่ยจะสอนให้แบบทูทูทู2ต่อ2ไม่แน่นะคะอาจจะบาน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 ผู้กอง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 ตายแค่ขั้นคอก็จะตายห่าอยู่แล้วยังมาหลังฟังอีกทางกองทัพสะโพกครากมีงบให้คุณค่าสอนคุณจะรับสอนไหมครับโอ้แล้วงบมันเท่าไหร่ล่ะคะคุณพี่ก็เท่ากับคุณกำกับหนังหนึ่งเรื่องยิ่งคุณสอนเสร็จเร็วเท่าไหร่คุณก็จะได้กำไรมากเท่านั้นมันก็ยากอยู่นะฮะถ้าจะทำให้คนถึกๆอย่างผู้กองเนี่ยมาเป็นกระเทยแบบเนียนๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งงามระยับน่ะก็ไม่มีเวลามากพอหรอกนะไหนจะต้องเขียนบทและไหนจะต้องทำหนังเรื่องใหม่อีกคิดว่างามระยับคงจะต้องเสียรายได้ไปเยอะถ้ารับทำเรื่องเนี้ยงั้นก็ไม่เป็นไรผมคงจะต้องหาคนใหม่ทำตัวเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนไปได้ใครบอกว่างามระยับจะไม่รับทำเรื่องนี้ฮะรับทำฮะทำแต่ดำท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 ำแต่ดำทำทำโอ้โหฮัลโหลงามระยับเหรอจ้าแค่นี้นะโว้ยจะบ้างวางหูจะบ้างวางหูมีหนังใหม่มานำเหนอหนังใหม่เหรอจ้างานเข้าเป๋าตุงคุณงามระยับจ้าคุณทำหนังผมเจ๊งมากี่เรื่องแล้วถ้าหนังเรื่องนี้ไม่ได้เงินนะงามระยับขอเลิกเป็นกระเทยไปตลอดชีวิตเลยละจ้าฮะเป็นเรื่องแบบเรียลลิตี้อ่ะแบบอะไรนะ Academy Fantasy อ่ะเอาทหารมาฝึกเป็นกระเทยฝึกกระเทยเหรออ่าเออดีนี่ว่านึกแล้วว่าพอต้องชอบไปหาดารามาโอ้ยหนังแอบถ่ายจะมีดาราได้ยังไงล่ะหาดาราไม่ได้มึงก็ไม่ต้องสร้างโว้ยตามใจตามใจดาราก็ดาราโอเคนะจ๊ะขอบคุณอย่างมากเลยค่ะจุ๊บๆ
นะคะเอาหนมถังแตก20อันนะเขารอตัวอยู่ตั้งนานแน่กลับมาก็ไม่บอกโอ๊ยโอ๊ยเขารอตัวอยู่นะกลับมานี่โอ๊ยไปไหนสิมาที่นี่มาไม่ฝากผมเจ้ากลับบ้านเธอนะกูไม่กลับพ่อป่วยหนักหมอดูบอกว่าต้องให้ลูกชายบวชให้ถึงจะหายกลับไปบวชให้พ่อเธอนะกูไม่บวชเป็นตุ๊ดบวชเนี่ยวัดก็แตกกันพอดีและที่สำคัญเนี่ยฉันชื่อฮันนี่เลิกเรียกยอดชายได้แล้วนี่ยะถ้าไม่บวชพ่อก็ไม่หายในยอดชายหมอดูบอกว่าอาจจะถึงตายได้เลยนะเฮ้ยก็พาไปหาหมอสิวะป่วยแบบเนี้ยพาไปหาหมอดูคงจะหายหรอกนะหายสิก็หมอดูคนนี้เขาแก่งจะตายเลือดไอ้เลือดไอ้เลือดเลือดขายอยู่นี่เลือดเอาเลือดมาประเด็นผมว่าเป็นอะไรเหรอคะออกไปออกไปเฮ้ยออกไปไม่ได้ออกไปแน่เฮ้ย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 ทำไมต้องเล่นรุนแรงกับเขาอย่างนี้ด้วยล่ะฮันนี่เขาเสียโฉมแล้วหน้าดูไม่ต้องมายิ้มเลยเดี๋ยววันนี้เอาคืนแน่จะลงโทษได้สาสมเลยเฮ้ยกระต่ายหงส์ตกแหกฮะอะไรวะกระต่ายงงฮะเมื่อกี้ยังเห็นจุดตรงนี้อยู่เลยอะทำไมไวจังว้าวไปทีหลับตุ้นเอาไปเอาไปเอาไปโอ้ยอีนางชะนีมึงอาจมาปลอมเป็นโกลเด้นฟลาวเวอร์ของฉันมึงต้องเอาให้ตาย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 โกดงโกเด้นอะไรนางชะนีชัดๆกูจะเอาให้ไป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 สงสัยชะนีเจ๋งจะจับได้ไหมวันนี้ไม่ได้หรอกพี่ขนาดผมรู้ว่ามันเป็นกล้องเนี่ยนะผมยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นกล้องอะไรของเองวะเนี่ยฟันเด่นนี่นะคือผอ.เขาได้สินค้ามาใหม่ตัวนึงเนี่ยเวลาเองเนี่ยได้จังหวะโป๊ะๆนะเองก็ยกให้กล้องเห็นหน่อยแล้วกันนะ
나이들어도변하지않는사람이되는거우리아버진나12살때돌아가셨어당신의그림자를나의창문에들이게할줄꿈에도몰랐습니다조단은에밀리가떠나지만자신의집앞에와준게한없이기쁜거야พี่พี่น้องเขาไม่ได้เขินแต่คันอย่าให้เชื้อราในที่ลับทำลายรักจนหมดสิ้นแท้จิมคืนความสุขสู่จุดซ่อนเร้นแท้จิมทำไมเอ็งมีปัญหาอะไรนักฮะผมฝันเด่นนะพี่จะให้มาถือขวดบ้าบออะไรอย่างนี้ได้ไงไอ้นี่เดี๋ยวก็ตบหน้าแตกเลยพับเล่มจริงๆเลยเรื่องมากมีหน้ามึงถึงดับถึงทุกวันเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เรื่องนี้นะถ้าออกฉายมาแล้วก็เอ็งจะกลับมาเกิดอีกทีนะเอางี้พี่ช่วยดู acting ผมหน่อยว่ามันดียังอืมอ่ะมาเลยแล้วเมื่อไหร่จะเล่นอ่ะเอ้าก็รอพี่สั่ง action ไงพ่วงกับต้องสั่ง action โอ้ยตา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 ยโอ้ยเป็นจะแตกนี่มันแอบแอบถ่ายนะเว้ยจะให้ออก action ได้ยังไงถ้าสั่ง action มันก็ลุกทั้งกลมสิโอ้ยทำไมสมองหมาปัญญายุงอย่างนี้ให้เล่นอะไรก็เล่นมาวิถึงแล้วนี่หว่าอ่ะเล่นเลย ดูอ่ะเกรงใหญ่เลยอ่ะเกรงอ่ะอ่ะอ่ะแข็งเป็นไม้เลยอ่ะอ่ะแข็งเป็นสากกระเบือเลยอ่ะอ่ะแข็งเป็นหินเลยอ่ะเป็นเหล็กเลยโอ้โหแข็งเป็นปราสาทหินเลยนี่เดี๋ยวมันอ่ะแอคชั่นโอ้ยนี่นั่งรถมาไกลมากเลยนะคะเกือบมาถึงสุไหโกลกเนี่ยแน่ว่าแต่ว่าโอ้ยปวดท้องแม่นเหลือเกินอ่ะต้องอดสดสักหน่อยแล้วล่ะตายแล้วหน้าหลุดไปแล้วกูบอกแล้วไงก็มันเลยกระซวกบวกตัวเขาจะหมดขวดขนาดนั้นน่ะว่าอีกแป๊บเดียวไส้ออกมาแน่เลยไปกลุ่มเป็นที่ไหนวันนี้ผู้กองAnybody here? มาสายกองเมืองแมนยืนพรางตัวรอคุณจนขาแข็งไปหมดแล้วคุณมาสายเข้าใจไหมจะพรางตัวทำไมล่ะคะพ่อแรมโบ้ก็คือไอ้ฝันเด่นน่ะมันขี้แตกอะค่ะก็เลยต้องแวะข้างทางบ่อยหน่อยขอโทษแต่ไปเต้าไม่จะมีตัวอะไรโผล่มาอีกเนี่ยแล้วมันผู้นั้นคือเดี๋ยวแล้วหมอลำโอสถเทพมาเลยที่รักผม30ปีก่อนรับทานยังมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อเป็นลำเขาไปติดตามพ่อของเขาเข้าไปในเขาใหญ่เพื่อขโมยของป่าต้นมาเป็นลำที่ต้องอาศัยอยู่ในป่าเพียงลำพังจนเติบใหญ่และจากป่านั่นเองเขาได้วิชาสมุนไพรไม่ว่าโรคอะไรร้ายแรงแค่ไหนเขารักษาได้หมดเขาจึงนำวิชาโอสถเทพออกมาทำมาหากินและช่วยเหลือคนยากคนจนจนได้ฉายาว่าหมอลำเป็นยาสมุนไพรใช้ยาของผมในรับรองฮะเอวคุณจะใช้งานได้ตลอดลุงคนนั้นเมื่อวานนี้มาติดต่อผมอายุ70ได้ยาของผมไปขวดนึงป่านนี้ยังไม่ออกจากห้องเลยคุณยายตายหรือยังก็ยังไม่รู้แหมเป็นหมอลำแล้วจะมารักษาคนไข้ได้ไงฮะนู่นเป็นลำเต้ยลำซิ่งอยู่ในงานวัดมันน่าจะเหมาะกว่ามั้ยเป็นฉายาเขาชื่อเป็นลำถ้าเรียกเขาว่าหมอเป็นลำเนี่ยน่าเกลียดตายพี่กำนันยับผมกลัวว่ะจะให้ไอ้หมอผีนี่มารักษาผมเดี๋ยวตายขึ้นมาทำไงอ่ะคุณไม่เชื่อในการรักษาของเขาแล้วก็เชิญชมได้เลยแดก
กูบอกให้แดกไงเป็นไงไงที่มันขี้แตกเนี่ยมันกินของผิดสำแดงจะบ้าหรือไงหมอบ้าหมอบออะไรที่ฝันเด่นมันอ้วกเนี่ยก็เพราะว่ามันเหม็นกลิ่นน้ำลายของแกหรอกอยากฉันจะบอกให้มันดูถูกคนของผมนะไอ้ยางคุณก็โกหกผมว่าผู้ช่วยของคุณน่ะขี้ตากมานี่หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกอยากเกรงมาจวนเลยแล้วเกรงกายใจไม่ออกสิวะเป็นตุ๊ดผ่อนลมออกจากลำไส้อ่อนผ่อนลมหายใจทีละนิดทีละนิดทีละนิดและนี่คือชโดอึดเทวดาไปไหนแต่เขาจับปลาอย่างเพลิดเพลินอยู่ใต้น้ำนั่นแหละเพราะเขามีวิชาความสามารถพิเศษในการกลั้นหายใจได้นานกว่ามนุษย์ปกติสงสัยมันหนีไปอีกแล้วพรุ่งนี้ไปหาระเบิดไปบุสิบลูกจะระเบิดทั้งบ่อให้มันตายทั้งคนทั้งปลาได้ปะมึงไปทำไมทั้งวันเราจับไม่ได้ตะกี้แกปะตายแน่ข้างน้ำตายแน่มีฉายาว่าชโดอึดเทวดามันน่าภาคภูมิใจนักใช่ไหมที่ขโมยปลาก็แดกคุณดูถูกคนของผมไปแล้วนะดูอย่างกับหมาเนี่ยเอ๊ะก็ใช้กำลังนึกว่าจะเจ็บปวดไม่เป็นหรือไงเนี่ยสัตว์ไปหมดทั้งตัวแล้วฉันก็คนเหมือนกันนะคุณไม่ใช่คนคุณเป็นกระเทยเดี๋ยวผมก็เสียเวลากับพวกคุณมานานพอแล้วทำการฝึกซ้อมได้ไอ้พวกทหารอดนมวอนซะละการแสดงไงนะเป็นการใช้ความสามารถแล้วก็ทักษะที่ต้องผ่านการฝึกฝนมาจากหัวใจด้วยความรักฉันไม่รู้ว่าคนป่าเถื่อนอย่างพวกคุณจะสามารถทำได้หรือเปล่ายากกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้ว เอาละก่อนที่จะไปถึงขั้นเทพขนาดนั้นเรามาเริ่มจากขั้นต่ำขั้นเตี้ยกันดีกว่า นี่คือว่าพื้นฐานนั่นก็คือเรื่องของการแสดงท่าทางตัวอย่างง่ายๆแอคชั่นชโดตีแปลงลองทำตามดูสิตีแปลงบ้านกันดิฉันชโดตีหม้อเว้ย แล้วทำไมฉันต้องเดินไปท่าคนขี้ในตูดกันด้วยวะโดครับปฏิบัติแอคชั่นดีบิดตูดอีกหน่อยจ้าบิดตูดมือซ้ายมือขวาสัมพันธ์กันเอ้ยน่ารักดีมากเลยบิดตูดนิดนึงเอาสิคนเก่งนักไม่ใช่เหรอเดินเลยนี่เดินให้มันเป็นผู้เป็นคนหน่อยได้ไหมตูดอะติดหน่อยได้ไหมเนี่ยตูดอะตูดติดหน่อยแอคชั่นดีมากสายไว้ตูดนี่ด้วยพอด้วยนะคะเริ่มเลยดีมากดีแขนเลยถ้าวันนี้ปฏิบัติไม่ได้ไม่ต้องเลิกและก็ไม่ต้องกินข้าวกันเลยดีมากมันต้อง
ารมือไม้มันอ่อนระบวยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยดีดีและนี่คือท่าระดับเทพดูนะนี่มันอะไรเนี่ยเกิดมาทำพ่อทำแม่กูไม่เคยทำผู้กองผมขอคุยหน่อยครับฝึกเป็นกระเทยไหวตายแล้วเฮียมึงหลานอีฟเดนถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้ตัดต้องขอโทษพวกคุณด้วยที่ไม่ได้บอกพวกคุณก่อนเพราะกลัวว่าพวกคุณจะไม่รับงานนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่เราต้องทำงานนี้เพื่อชาติผมขอถอนตัวผู้กองก็น่าจะรู้เนี่ยพวกกระเทยเนี่ยมันน่าสะอิดสะเอียนขยักขยั่งขนาดไหนคือผู้กองเป็นกระเทยจริงๆนะผมเนี่ยจะปิดชีวิตผู้กองเองฮะเฮ้ยทำไมเป็นกระเทยแล้วมันผิดตรงไหนฮะมึงเห็นกระเทยเป็นสัตว์ประหลาดเลยไงมึงแท้รังเกียจกันนักมันไม่ดีตรงไหนมันเลวร้ายเลยไงใช่มันเลวร้ายยิงงามไส้พวกเราเป็นนักรบแล้วถ้าเกิดนักรบเป็นกระเทยอ่ะใครมันจะยำเกรงวายหยุดอันนี้นะเข้ามาเดี๋ยวเบ๊กขวนเลยอย่างนั้นเหรอทหารมันทำอย่างนั้นได้เหรอว้ายบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ดีมันไม่ปลอดภัยเสียภาพพจน์หมดแล้วยิ่งอย่างที่ชโดมันพูดเราเป็นนักรบต้องตายอย่างนักรบดีกว่าแพ้เพราะว่าเป็นกระเทยงามระยำกลับไปซะงามระยับยะไปก็แล้วแต่กลับไปไปเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมาต่อสู้กันแต่ต้องในแบบของฉันนะยะถ้าพวกมึงแพ้พวกมึงต้องฝึกให้จบหลักสูตรต่อไปแต่ถ้างามระยับแพ้งามระยับคนนี้จะเป็นฝ่ายไปจากพวกมึงเองโอเคไม่กล้าพูดนะเป่ายิงเป้งโอ้ยไอ้โดไอ้โดยังมึงมันต้องเจอกับกูเป่ายิงเป้งหมอลำผู้กองแก้แค้นให้ผมด้วยจุ๋ยจุ๋ยกองไม่เป็นไรหรอกไม่เจ็บมากเหมือนมดกัดชิดชิดมามาเป่ายิงตึ๊งอุ้ยเป่ายิงท้องไว้ล้มหมายถึงว่าเราแพ้ผู้กองผู้กองจำได้ไหมเคยใช้ให้ผมไปหาน้ำมันจิ้งเหลนมาทาให้ใหญ่คราวนี้แหละผมขอสั่งให้ผู้กองลุกขึ้นมาเพื่อชดใช้บุญคุณผมถ้าผู้กองไม่ลุกขึ้นมาผมจะไปหาน้ำมันจิ้งจกมาทาให้เล็กเท่าหลอดลูกชายชาติทหารสู้ไปเลยมันไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนคนบ้าโอ้โห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 โ
อย่ามาทำเป็นที่แพ้ชวนตีนะเอางี้เดี๋ยวเราเนี่ยนะไปฝึกเป็นกระเทยกันต่อดีกว่าจะได้แข็งโป๊กๆแรงกุ๊กๆอย่าลืมพาผู้กองขันทีไปด้วยนะว้าป้าแท้เชื้อแล้วก็ไม่บอกไอ้ทุเรศหน้าเขียวเริ่มกองมันไม่มีกระเจียวเลยจัดดี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 มากเลยบิดตัวนิดนึงแต่ตอนช่วงนี้นะจะเป็นเพลงเรื่องงามระยับอ่ะจะไปติดต่อติ๊กชิโร่ให้แต่งเพลงให้เนื้อหาเกี่ยวกับกระเทยคู่ชาติโชค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 อุ้ย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 เวลาพักผ่อนของพวกเรานะพวกเราทุกคนน่ะเห็นใจมึงแมนทุกคนแหละอย่าร้องไห้ไปเลย ใช่ไหมทุกคนดีกับมึงแมนจริงๆเลยแต่พี่งามระยับใช่ไหมนั่นน่ะสิครูงามระยับก็เหมือนกันไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เอ๊ะก็โหดร้ายทารุณกับมึงแมนอะไรนักหนาก็ไม่รู้อ่ะจะไปว่าครูงามระยับก็เลยมึงแมนไม่ดีเองอ่ะครูก็หวังดีที่เขาเคี้ยวที่เขาเข็นเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้เมืองแมนไปกระเทยอ่ะแต่เมืองแมนไปว่าคุณครูเขาอ่ะครูก็เลยโกรธเอาอ่ะแต่เมืองแมนก็เกินไปนะทำไมต้องไปว่าครูงามระยับขนาดนั้นล่ะนี่ถ้าเป็นลำนะลำก็รับไม่ได้เมืองแมนขอโทษตอนนั้นเมืองแมนทำไปเพราะว่าเมืองแมนขาดสติเพราะเมืองแมนไม่ต้องพูดแล้วแหละพวกเรารู้ว่ามังแมนเจ็บช้ำที่ถูกผู้หญิงที่รักอะสโกกดาร์กทุกคนรู้อย่าอายไปเลยนะเมืองแมนพวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็โดนเหมือนเมืองแมนมาแล้วทั้งนั้นฮะเด็กคนทะเลกินในที่รับมาเผื่อในที่แก้ท่านครับผมว่าเลิกกินขนมถังแตกนี่ดีกว่ามันชอบติดคอนู่นหนังกำลังแจ๋วเลยสะแหววแหววสู้เขานั่งเมืองแมนอย่ายอมแพ้ในโลกของเราเมืองแมนกลับไปขอโทษคุณครูงามระยับเพื่อเมืองแมนเพื่อพวกเราเพื่อโลกของเราเฮ้ยจบแค่นี้เหรอวะพี่ซีนเมื่อกี้ผมว่าผมเล่นไม่ดีเลยว่ะขอถ่ายใหม่ได้ไหมเฮ้ยไอ้เล็กฝันเด่นเองเข้าใจคำว่าฮุบสมรกรูปไหมแอบถ่ายมันก็ใจป่ะท่านผอ.นี่ยังไม่จบนะยังเหลือบทสุดท้ายก่อนจบหลักสลุลุลุลแต่งามระยับเนี่ยไปสืบรู้มาว่าไอ้พวกที่มาฝึกเป็นกระเทยเนี่ยนะมันจะไปจับไอ้พวกลัทธิกล้วยทอดงามระยับก็เลยคิดว่าจะส่งไอ้เล็กฝันเด่นเนี่ยไปด้วยเพื่อจะได้ฟุตเรทมาตัดฉากคลายแม็กซ์ไปฉากต่อสู้เชียวนะท่านผอ.ดีแต่ว่างามระยับเนี่ยนะจะต้องเอาเงินน่ะมาใช้จ่ายในเรื่องค่าเช่าอุปกรณ์อีกสักก้อนสมรกูดนึงเออเองก็ส่งบินมากันแล้วกันขอบเตียงเอ้ยขอบคุณไอ้ที่ว่าบทสุดท้ายของตอนจบอ่ะมันคืออะไรกันวะบูสมรกูดที่เขาล่ำลือกันว่าแม้คนที่เ
ไปกว่า20ปีแล้วก็ยังโผล่หน้ามาให้ชาวบ้านแถวนี้ก็เห็นเป็นประจำเพราะฉะนั้นพวกเธอกระเทยทั้งหลายจะต้องเข้ามาอยู่ในบ้านนี้เป็นเวลา1กลิ้นๆ1กลิ้นๆ1กลิ้นๆ1คืนตายนี่ลำไม่กล้าเป็นกระเทยหัวโกรนไปแล้วเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยเราจะทำเพื่ออะไรอ่ะภายในบ้านหลังนี้เราได้ติดกล้องไว้ทุกซอกทุกมุมเลยแล้วนะเพื่อที่จะรู้ว่าเวลาที่ทุกคนตกใจเนี่ยพลังขับภายในยังเป็นผู้ชายอยู่หรือไม่ถ้าใครหลุดอาการหรือว่าคำพูดผู้ชายออกมาแล้วก็คนนั้นจะต้องกลับไปเรียนทำไมว้ายตายแล้วฟังแล้วมันขนแขนสแตนด์อัพไปหมดเลยอ่ะมีวิธีอื่นพิสูจน์ไหมล่ะวิธีอื่นอ่ะไอแลนดุงแลนดานสตีนอะไรเนี่ยฮะนี่เป็นวิธีที่วงการแพทย์ชั่วเราก็ยอมรับกันอย่าให้หลอดเข้าไปได้แล้วพี่พร้อมถ่ายแล้วแอคชั่นปิดเสียงหมาหอนก่อนสิน ี่อีฝันเด่นเองเอาใครมาด้วยน่ะฮะไม่มีต้องมาอย่างนี้ด้วยไปไปอะไรไปอย่าไปไอ้ฟันเดนรีบบอกให้ทุกคนกลับออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเขาไม่ใช่ฟันเดนเขาเป็นคัดสั่งงานทำไมพี่เฮ้ยมันกำลังได้ฟิลเลยนะถ้ามึงไม่รีบออกมานะเดี๋ยวมึงได้ฟิลของจริงแน่ๆเลยไอ้ครูงามระยะไปนางฝันเด่นมันวางแผนหลอกผีพวกเราถ้าอย่างนั้นแล้วก็แผนซ้อนแผนหลอกมันกลับดีไหมเฮ้ยไอ้ฟันเด่นเฮ้ยไอ้พวกนั้นมันหายไปไหนกันหมดวะจะรู้ได้ไงพี่พี่นั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์พี่ก็ดูดิเฮ้ยมีใครอยู่ข้างหลังมึงอ่ะแรงขับดันของเราเนี่ยพอไหมคะคุณครูขาพอแล้วได้แล้วออกมาเถอะคุณครูขาอย่างนี้ก็แบบว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยผ่านการทดสอบแล้วใช่ไหมคะได้แล้วผ่านแล้วออกมาเถอะอะไรเนี่ยพี่การระยับอย่าให้พวกมันผ่านนะครับพวกมันปลอมเป็นผีมาหลอกผมนี่ถ้ามึงรีบออกมาภายใน2วินาทีนะกูจะสร้างหนังเรื่องใหม่ให้มึงเป็นพระเอกจริงนะครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากค่ะ
นี้ทุกคนได้ผ่านการเรียนอย่างสมบูรณ์แบบแล้วหวังว่าทุกคนจะได้นำอวิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาไปปฏิบัติหน้าที่ให้รู้ล่วงขออวยพรให้ทุกคนโชคดีคุณซานช่วยเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยช่วยคุณซานเราช่วยเธอแล้วเธอไม่ต้องกลัวนะจ๊ะพี่เด็กพี่เด็กไปกันเถอะเร็วไปจ้ะไปจ้ะว่าจ้างมาช่วยสุสานใช่ไหมใช่พอช่วยสุสานได้แล้วมันก็ฟินิชไงจริงๆแล้วพวกเราอ่ะอยากเข้าร่วมปฏิบัติการกับโกลเด้นฟลาวเวอร์อ่ะใช่นะตัวเองทำไมเดินเร็วจังล่ะนี่ตัวเองฟังเขาก่อนสิอย่ารีบไปหน่อยนะให้พวกเขาอ่ะไปด้วยนะตัวเองเนาะพวกเขาไม่เกะกะหรอกเนาะจริงๆเหรอพวกแกโหดูถูกกันเนี่ยอะก็ได้ที่หลังหน้าออกตาไม่มียางอายทุเรศเก็บหน่อยสิทำอะไรไม่เข้าท่าเลยเฮ้ยกีดการอะไรวิ่งอะไรกันครับโอ้โหตัวเองอะไรกันเนี่ยใหญ่ๆงั้นเลยเราจะเอามันไหวไหมเนี่ยเฮ้ยมึงเลยจะเอากูวัดไม่เยินพวกมึงมาทำอะไรกันเนี่ยมึงไม่กลัวหรือไงท่าทางพวกมึงคงจะเป็นกระเทยต่างถิ่นแล้วสิท่าใช่เพราะถ้าเป็นกระเทยแถวเนี้ยเนี่ยแค่ได้ยินฉายากูก็ขี้ล่าจะหมดแล้วรู้ไหมฉายากูอะไรเฮ้ยพวกมึงบอกสิว่าฉายากูคืออะไรนี่ดีเหี้ยพ่อขนาดกระดุมมันยังเอาไม่อยู่แม่ของมึงก็เป็นไอ้เก้ขวางคลองมันชะนะอึดอัดมั้ยเนี่ยอีกระเทยฟันเหยินน่ะกูจองนอกนั้นคนอื่นมึงจัดการกันไปเลยตามสบายเว้ยเฮ้ยโอ๊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 ยยาจะทำอะไรเขาแผลเก่าเขายังไม่หายเลยจะโดนกับอีกอะตายแน่เลยอย่าทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยกูถามจริงอะกระเทยไปขี้บนหลังคาบ้านมันเรื่องไงฮะกูไม่ตายไม่กูอย่าล้อมตัวเองยอมมันเถอะอย่าดิ้นนะยิ่งดิ้นยิ่งอักเสบเวลามันเสร็จแล้วเดี๋ยวจะหาว่านหางจระเข้ให้เอามาทำไมกีรามเอามาสมานตุ่มโอ้โหไอ้เหี้ยตีกูเป็นลูกเลยวาสนาดีจริงๆอย่าทำอะไรเขาทำไมพอเป็นหนุ่มก็มีผัวเลยกูต้องตกอักเสบโอ้โหพวกเราต้องเช็คดูให้แน่ใจนะว่าคนที่จะขึ้นเรือเนี่ยเป็นกระเทยจริงหรือเปล่าด้วยการสวาปามตูดนี่น่ะเหรอเราข่มขืนเพียงครั้งเดียวแต่เราได้นกถึง2ตัวแต่ถ้าใครไม่ใช่กระเทยนะโดนนิกกี้เรียกพ่อเข้าไปก็จะรู้จักทันทีแต่ถ้าเกิดเป็นพวกกระเทยนะเราก็จะรู้ทันทีรู้ได้ไงอ่ะก็จากร่องรอยบาดแผลนะสินี่ตัวเองสงสัยจะโดนไว้ทางเนี่ยนะคงจะโดนมาเยอะบาดมันกรีบมาเฟืองเชียวนะโอ้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 อย่าร้องนะคะที่เราต้องทำแบบเนี้ยเพราะเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะนี่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 ตามสัญญาณนี้ไปก็จะเจอเรือมานันนาเองล่ะนะสุสานขอบใจจ้าละละลอละละลอละ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 
หลอกตัวเองสำเร็จแล้วล่ะเฮ้ยสูสันหญิงหญิงหญิงยอดหญิงเฮ้ยเรือเป็นไหมเป็นไปกันเลยนะนี่ไปคนเดียวเถอะเอ้าแล้วพี่จะไม่กลับไปบวชให้พ่อหรอกูเป็นกระเทยกูไม่บวชมึงรีบไปเลยป่ะเดี๋ยวโดนจับได้กูจะซวยไปด้วยถ้ายอดชายไม่ไปยอดหญิงก็ไม่ไปเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยหญิงรู้นะว่าจะทำอะไรกันยอดชายกับพวกบนเรือเนี้ยจะก่อการร้ายใช่ไหมแล้วไงแล้วไงลิยะคุณน้องสาวก็จะขัดขวางแล้วก็จะพายอดชายไปบวชมึงจะทำยังไงของมึงอียอดหญิงก็จะทำให้ทุกคนบนเรือเนี้ยเข้าใจว่ายอดชายอ่ะเป็นสายลับแล้วยอดชายก็อยู่บนเรือนี้ไม่ได้ใส่รับยังไงอะแบบเจมบอนด์อะไรอย่างเงี้ยเหรอตุ๊กตุ๊กตุ๊กเรียนทุกท่านโปรดทราบอีก5นาทีขอเชิญให้ทั้งหมดเข้าประชุมด่วนอะไรเนี่ยประชุมอะไรล่ะน่าเบื่อโปรดฟังอีกครั้งอีก5นาทีขอเชิญให้ประชุมด่วนประชุมเหลือเวลาอีกแค่4วันเท่านั้นเส้นตายที่พวกมันจะส่งตัวซูซานกลับมาถ้ามันไม่ส่งซูซานมาล่ะคะซูซานซูซานถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็ระเบิดมันให้เละเป็นสังขยาตกตึก30ชั้นไปเลยน้องคนเดียวอ่ะฉันตัดใจได้และอีกอย่างซูซานก็ไม่ใช่น้องแท้ๆของฉันเอ้าถ้างั้นทำไมเราไม่ระเบิดมันตอนนี้เลยล่ะคะโว้ยอะไรของเอ็งไอ้รถอะไรของเอ็งอะไรของมึงระเบิดตอนนี้น้องซูซานตายหาแล้วเซ่พ่อจะทำพ่อจะค่ะตีมันไปก็ตายเปล่าตอนนี้เรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าเราจะหาวิธีวางระเบิดมันยังไงดีฮะอันนี้ความจำเสื่อมหรือคะพูดไม่ได้ยังไงว่าหาวิธีระเบิดกันนี่ไงคะก็เราเจอกันที่โรงเรียนช่างคนฆาตกรรมโลกาไงเราสองคนยังถูกเล่าว่าเป็นกระเทยช่างอุดกับกระเทยช่างยนต์เลยจำไม่ได้เหรอนึกแล้วก็ขำนะและนี่ก็คือเครื่องควบคุมระเบิดระยะไกลที่เราสองคนน่ะร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นมาไงแล้วนี่ก็คือรีโมทที่ไว้ใช้กดระเบิดใช่ไหมใช่นี่นะกดปุ่มนี้ตูมนะตูมเงี้ยนะกี้กระจายเลยฉันน่ะเป็นสายลับตำรวจปลอมตัวมาเข้าใจเล่นนะแล้วฉันก็จะเอารีโมทเนี้ยไปทำลายทิ้งจริงดูทำดูทำอันนี้ไม่ขำนี่ยะอย่างนี้สัมมาWe'll be right back.
ถอนเหี้ยอะไรนี่ก็โอ๊ยแกเป็นใครยะน้อยทำมาปลอมเลยนะเลยฉันดูออกยะนี่เธอมันดารานี่หว่าเนี่ยเธอมันน่าหรอหน้าคุ้นมันชื่ออะไรวะไหนดาราเหรอไม่รู้จักอ๋อมันไม่ดังหรอกเรียกแขกเป็นสาวเธอมีเรื่องอะไรกันหรอนี่เธอมันดูดาราแล้วมันปลอมตัวเป็นกระเทยขึ้นเรือว้ายสงสัยมันเป็นสายลับมาช่วยอีนางฮันนี่แน่ๆเลยฮันนี่ใช่ฮันนี่ไงถ้ากูจับได้นะกูจะกระทืบให้มันปักใจไปเลยก่อนที่จะส่งตัวให้โกลเด้นฟลาเวอร์พวกแกนะถ้าใครจับได้ต้องบอกฉันก่อนนะเยี่ยค่ะแล้วอีกระเทยดาราเนี่ยจะเอายังไงกับมันก็โยนให้ฉลามแดกฉลามเฮ้ยแบนช่วยผมด้วยนะครับผมจะไม่อยากตายอ่ะอะไรเฮ้ยพวกเดียวกันเลยเนี่ยช่วยผมด้วยนะครับเพิ่งเจอกับมันเมื่อกี้นี่เองแบนเคยเจอกับมึงเมื่อไหร่ฮะเคยเจอเมื่อไหร่หมดกันชื่อเสียงที่กูสร้างสมมาเนี่ยหมดกันหมดปนปี้หมดหาว่ากูเนี่ยนั้นเล่นเป็นสากไอ้บ้าเอ้ยถามจริงๆเหรอแอคติ้งผมเนี่ยมันไม่ดีจริงๆเหรอมึงตามกูมาทำไมวะก็พี่งามระยับอ่ะเขาสั่งให้ผมมาดูพวกพี่ว่าแอคติ้งอ่ะดีหรือเปล่าอย่างก็ว่ามึงดีตายงั้นน่ะเล่นเป็นอะไรก็โดนก็จับได้แล้วนี่พวกคุณเป็นตำรวจเหรอคะเชี่ยเฮ้ยยังไม่ใช่เป็นอะไรหรือเปล่าคะนี่มันอะไรกันเนี่ยรู้ไหมตอนกลางคืนเนี่ยกูนอนสะดุ้งทุกคืนเพราะใครเพราะมึงนี่แหละไอ้หอยจิกเป็นไงล่ะยัดกูนี่แหละแชมป์โอ้โหเฮ้ยมึงตื่นกันเมื่อไหร่เนี่ยแม่โอ้โหผู้กองเมืองแม่ที่น้องฮันนี่ของฉันรอให้รักซะจนหัวปักหัวปั๊มช่วยไม่ได้นะเพราะว่าน้องฮันนี่ของฉันเนี่ยสวยออกปานนั้นใช่ไหมจ๊ะน้องฮันนี่รักสามเศร้าคล้ำตามเป็นอย่างนี้เองเสียใจด้วยนะครับมีน้ำชนีหน้าขาวแสบตั้งแต่แกมาหลอกฉันได้ว้ายเอ้ยกลัวมากกลัวทำตาดุซะด้วยกลัว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 ตายอ่ะทำไมเดี๋ยวน้องฮันนี่ของฉันขอไว้หรอกอ่ะแกตายดูสิฉันกับน้องฮันนี่ทำทุกอย่างเพื่อจะให้โลกนี้ได้รับความยุติธรรมแต่พวกแกยังจะมาขัดขวางอีกเหรอแกไร้สมองหาความยุติธรรมในการระเบิดให้คนอื่นตายเนี่ยนะใช่สิไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกแกจะรู้สึกเหรอว่าแกทำอะไรกับพวกฉันไว้ระเบิดที่นางซูซานมันไปวางไว้อะมันถูกเก็บกู้ไปแล้วเว้ย
ที่รักค่ะที่รักจำคืนอันหวานชื่นของเราในงานแต่งงานได้ไหมคะพี่จะเอาอย่างมันมิเปลี่ยนแปรพันเลยเอ่ยเพื่อนๆที่มีร่วมงานแต่งของเราเนี่ยได้วางระเบิดไว้ทั้งค่ายทหารหมดแล้วค่ะที่จับซูซานได้เนี่ยก็เพียงแค่ระเบิดลูกเดียวหรอกยะดูสิฉันอุตส่าห์ให้โอกาสพวกแกกับการส่งตัวซูซานกลับคืนมาแล้วแต่พวกแกดันปลอมเลยกระเทยมาจับฉันสิเพราะฉะนั้นอ่ะตายมันทั้งกองทัพซะเถอะวันนี้กระเทยจะประกาศให้โลกผิดคิดว่าคุณเป็นฮันนี่น่าจะเหมือนกระเทยขนาดนั้นเลยเหรออือหือคือผมขอโทษผมหลงรักฮันนี่มากแต่เธอก็ยังมาหลอกใช้ผมให้ทำภารกิจอันชั่วช้านั้นทำให้หัวใจอันบอบบางของผมบอบช้ำไปหมดแล้วแล้วผมรู้สึกสับสนเลยผมสับสนไปหมดแล้วคุณมีใบหน้าที่งดงามคล้ายกับฮันนี่มากจนทำให้หัวใจของผมนั้นสับสนทำไมอ่ะทำไมผมไม่มาเจอคุณก่อนผมเสียใจผมอยากตายผมอยากตายอย่าตัวเองค่ะไปนะฉันก็ผิดเองแหละที่ไม่มาให้คุณเจอก่อนอ่ะอย่าโทษตัวเองเลยโทษฉันดีกว่าแล้วฉันจะถ่ายโทษให้คุณยังไงดีอ่ะมาช่วยกูก่อนยอดชายหญิงเจอชายในฝันแล้วแหละยอดชายยอดชายทำใจดีๆไว้นะฝากไว้ให้เมียหรือผัวผู้กองอมด้วยยอดชายชื่อยอดชายเหรอมึงอะแล้วยอดชายไหมล่ะเอ้ยโอ๊ย
ไพรเนี่ยมันเครื่องสมุนไพรฮันนี่ทำให้จับพลันนี่มันห่วงฮันนี่ก็พอเลยที่กูช่วยมึงเนี่ยเพราะกูยังไม่ได้กระทืบมึงต่างหากแล้วเหลือสองคนเองจะยอมแพ้ไหมพวกเราเหลือตั้งสามคนสามคนที่ไหนวะกูเห็นมาแค่สองคนเองหนึ่งสองแล้วก็สามมามาทั้งสามคนอ่ะมาให้กูกระทืบนี่มาหาเหรGolden Flower ยอมแพ้ซะ Golden Flower พวกเราช่วยแล้วใครใครแพ้กันแน่ยะเข้ามาเขาบอกว่าทำไมอย่าใช้ระเบิดเห็นไหมล่ะเฮ้ยสงบสุขก็กลับมาสู่โลกใบนี้อีกครั้งผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือให้งานปฏิบัติการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและสำหรับคุณทั้งสองผมอยากจะขออวยพรไปล่วงหน้าว่าขอให้คุณทั้งสองจงมีความรักตราบชั่วฟ้าดินสลายส่วนตัวผมนั้น
ขอตัวลาก่อนแต่งามระยับคิดว่านะฉากจบน่าจะเป็นฉากแอบถ่ายตอนเข้าห้องหอของผู้กองเมืองแมนกับยอดหญิงอ่ะรับรองว่าจะต้องสวิงกิ้งแน่เลยไม่ดีดีข้าไปเลยถ่ายไปเลยถึงแล้วจ้าพี่จู๋เลยนะจ้าถอดยศกันดีกว่าแต่พันเลยเอ่ย
เป็นเหมือนเช่นนกแก้วเจอแก้วเรื่อยไปออกจากปากพี่ฟ้าขอให้ออกจากใจพี่ปากกับใจต้องการแค่ใครนายใครนกแก้วแฝงตัวร่มเงาไม้ใหญ่ก็ให้นกเขาผู้มันสิ่งใดไหนกันอ๋อนกมันขอความลำพันปากพี่วันรักกันไงเล่าเฝ้ายอกเย้าต่อกันพี่ต้องเอาอย่างมันพี่จะเอาอย่างมันไม่เปลี่ยนแต่พันเลยเออ